เลข5สราวุธนาคสิริหมายเลข9มีประกอบไปด้วยหมายเลข1อิทธิกรการสร้างตลอดระยะพักคะแนนมีชื่อครับแบ็คซ้ายพิทักษ์ชัยลิ้มรักษาเลข15วชิรสกุลภูมิสถานหมายเลข20ในสัญญาณเริ่มเล่นเกมครับมหาสารคามตักไปแม่จะเกือบจะถึงเอลิเวโตจังหวะ2พักคะแนนยิงแฉลบปุ๊บแล้วพักคะแนนมีชื่อเอาจนได้ครับโอ้วันนี้เบิกสกอร์แรกให้ทีมได้จนได้ครับสำหรับเจ้าเอ็มพักคะแนนมีชื่อครับนาทีที่15ถือทองโก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 ผู้ทำประตูให้มหาสารคาม SCT ได้แก่หมายเลข39พักคะแนนมีชื่อเอาละครับสกอร์แรกก็มาไวเหมือนกันครับนาทีที่15พักคะแนนมีชื่อครับพิทักษ์ชัยอีกครั้งครับเตะมุมเข้ามาวงตรงนี้เรียบร้อยครับเป็นลบพระสกุลออดครับมงเข้าไปนาทีที่24ครับถือทองโก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 ผู้ทำประตูให้มหาสารคาม SPT ขึ้นนำ2ประตูต่อ0จากหมายเลข14นพรัตน์สกุลออดครับจังหวะนี้เอ้าบอลทำเสียกันเองแล้วก็เรียบร้อยครับจังหวะพลาดกันเองของนพรัตน์สกุลออดนะครับแต่ว่าจะล้นเข้าประตูตัวเองก็เลยเหมือนจะบังนะครับแต่บังไม่มิดเทพวิรุณแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกไปด้วยช็อตนี้แหละครับนำสโมสรยะโสธร FC อยู่2ประตูต่อ1ครับเดี๋ยวเราพักครึ่งกันสักครู่นึงครับสิ่งให้สัญญาณเริ่มเล่นครับจังหวะนี้เอลิเวโต้หลุดเข้ามาในกรอบมองมาในกรอบแล้วเสา2เรียบร้อยนาทีที่50ครับวานิชใจแสนทำประตูให้กับมหาสารคาม SPT นำ3ประตูต่อ1ครับถือทองโก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 โมสรมหาสารคาม SPT ออกนำ3ประตูต่อ1ก็ในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับหมดเวลาการแข่งขันครับผลปรากฏว่ามหาสารคาม SPT เอาชนะยะโสธร FC ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นะครับครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านจะยืนขึ้นด้วยจะเป็นการสุดยอดนะครับขอความอนุญาตนะครับยืนขึ้นMe.